ประสบการณ์น้ำท่วมเป็นยังไงแอคชั่นสวัสดีค่ะทันทิตาค่ะเป็นผู้ประสบภัยไปเรียบร้อยณลาดพร้าว18ก็รอดูตั้งแต่วันที่4มานะคะระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะและคิดว่าจะดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะแต่พอ5 6เริ่มไม่มั่นใจค่ะและเมื่อเช้า7กูคงอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะอยู่ไปแล้วยังไงคะใครช่วยกูไม่มีค่ะติดเกาะใครรู้ไหมไม่รู้ค่ะถ้าสปาร์ตเตชั่นใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ก็ต้องนั่งเรือข้ามฟากมาค่ะทั้งไปและกลับชานที่จะมุ่งออกไปมีไหมคะยังไม่รู้ค่ะเพราะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนค่ะทุกอย่างคลุมเครือค่ะน้ำเสมอฮียังครับใกล้แล้วค่ะถ้าเสมอฮีเมื่อไรนะคะทางสาธารณสุขแจ้งเอาไว้ว่าระวังปิจะติดเชื้อราค่ะสิ่งนั้นที่ฉันห่วงที่สุดในชีวิตค่ะเพราะยังไม่มีผัวอย่างเป็นทางการถ้ามีพร3ประการหนึ่งในนั้นอยากได้อะไรครับกูอยากออกไปจากที่นี่ค่ะข้อแรกค่ะกูจะขอข้อ1 2 3เป็นพรข้อเดียวกันเลยค่ะจบคุณชมว่าไงครับถูกต้องถูกต้องถูกทุกข้อค่ะเนี่ยข้อไหนไม่เข้าพวกปกติY connection ทุกวันนี้แอลกอฮอล์ 70% ค่ะไว้ล้างตีนนะคะค่ะเชิญคนนู้นค่ะกูผสมไปเรียบร้อยแล้วค่ะตายด้านไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรทั้งสิ้นจะเกิดอะไรก็เกิดปล่อยแม่งปล่อยแม่งเอาอะไรอย่างงี้เวลาผู้ที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณนะครับเขาได้ยินแบบนี้เขาก็ไม่ช่วยเหลือสิครับไม่ได้รอความช่วยเหลือจากใครค่ะดิฉันช่วยตัวเองไม่ใช่หมายถึงสปภ.ที่จะมาช่วยเอาถุงไปบริจาคอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีค่ะสปภ.ดิฉันไม่รอความช่วยเหลือจากสปภ.หรอกค่ะก็ไม่มีประโยชน์สปภ.เข้าไปไม่ได้ค่ะน้ำท่วมเกินกว่าสปภ.จะเข้าอ้าวแล้วหน่วยงานอื่นแบบเขาอาจจะอยากไปช่วยคุณไงครับดิฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นโอเคดิฉันมี